นเธอเธออ่านแฟนเธอโอ้โหมีให้เกียรติมากเลยโอ้นี่คนนี้ชอบมากนะฮะเชอร์เบลลาลาลินนั่นเองนะครับผมความรักนี่แซ่บตลอดแต่ว่าล่าสุดนี่เขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนของเขาไปบอสนัทพงพลนะแต่ว่าเลิกไปไม่นานฮะมีหนุ่มคนใหม่แล้วด้วยไปไม่รอดอีกคู่แล้วล่ะค่ะนักแสดงสาวเชอร์เบลลาลาลินกับบอสณัชพงษ์พลหลังคบหาดูใจกันมากว่า3ปีแต่สัมพันธ์รักก็ต้องมาจบกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยเหตุความคิดไม่ตรงกันโดยนักแสดงสาวยืนยันว่าไม่มีมือที่3มาเกี่ยวข้องอีกทั้งยังยิ้มรับแบบตรงไปตรงมาว่ามีหนุ่มนอกวงการคนใหม่เดินเข้ามาพูดคุยแถมควงกันมาชมภาพยนตร์รอบสื่อเมื่อวานนี้ด้วยล่ะค่ะเราเลิกกันแล้วเราก็ควรจะให้โอกาสตัวเองเราเองก็26แล้วเนาะ26แล้วอายุก็ไม่ได้น้อยอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้ตัวเองก็มีคนเข้ามามันก็แบบโอเคหัวใจก็ดีขึ้นมันต้องมูฟออนแล้วอ่ะคือเราก็ต้องทำชีวิตในวันเนี้ยวันเนี้ยอนาคตให้มันดีกว่าเดิมอ่ะคือถ้าเกิดเรามานั่งเสียดายเวลาเราก็เสียเวลาในการใช้วันนี้และพรุ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเชอร์เบลไม่หวั่นคนจะมองว่าเธอคบซ้อนเพราะเลิกกันก่อนแล้วซึ่งในงานเดียวกันนี้นะคะอดีตคนเคยรักของเชอร์เบลอย่างหนุ่มบอสก็มาร่วมงานด้วยซึ่งก่อนที่หนุ่มบอสจะให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายคนแอบเห็นว่าเจ้าตัวนั้นน้ำตาคลอโดยบอสเปิดใจว่ายังคงเสียใจกับความรักที่เพิ่งพังลงแต่ก็ยินดีหากเชอร์เบลมีหนุ่มคนใหม่แล้วล่ะค่ะอ๋อเหรอครับเขามีคนใหม่แล้วครับนั่นแหละครับผมก็ยินดีกับเขาด้วยไม่เป็นไรผมก็เขาคือครูของผมคนนึงเขาคือคนที่ทำให้ผมจากอาจจะเคยตายด้านไปกลับมาร้องไห้เป็นหรือกลับมารู้สึกเป็นก็เป็นว่าเขามันเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ครับผมว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกมันจะเร็วหรือมันจะช้าไม่เกี่ยวกันแม้จะยังเจ็บแต่หนุ่มบอสยืนยันว่ายังสามารถเจอแล้วก็พูดคุยกันได้ถึงแม้สถานะในวันนี้จะไม่ใช่คนรักก็ตามค่ะ